แม็กกี้เล่าเบื้องหลังโตโน่ถูกต่อต่อยจังๆ3ทีอธิษฐานจิตแค่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทักทายแม็กกี้เล่าเบื้องหลังกำลังจะเริ่มภารกิจว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงของพระเอกหนุ่มโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์กับโปรเจกต์ยักษ์วันแมนแอนด์เดอะริเวอร์1คนว่ายหลายคนให้ภารกิจว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงระดมทุนช่วยโรงพยาบาลไทยลาวโตโน่และทีมงานออกเดินทางเพื่อสำรวจเส้นทางพร้อมกับประชุมแผนงานต่างๆมีการว่ายน้ำจากฝั่งไทยโดยจะเริ่มจากจังหวัดนครพนมไปถึงฝั่งท่าแขกแขวงคำม่วนสปป.ลาววัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลทั้งสองประเทศและให้ทุกคนตระหนักถึงการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลองเป็นสำคัญแม็กกี้เล่าเบื้องหลังเมผู้จัดการคนเก่งของพระเอกหนุ่มได้เผยภาพและข้อความผ่านไอจีมาเอนาลินทอนขีดล่างแฟมิลี่ว่าสำรวจพื้นที่เส้นทางว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงสำหรับโครงการเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโอนีแมนยองเตอร์ไรเออร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยม1คนว่ายหลายคนให้จังหวัดนครพนมและแขวงคำมวนสปป.ลาวความตั้งใจดีอันบริสุทธิ์ของโน่ในการทำเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ขอให้สำเร็จทุกประการด้วยเทิดเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะทุกคนแม็กกี้จีระโรธไทยพงคุณหรือชื่อเดิมแม็กกี้พราดอนทวีวัฒนสมบูรณ์นักแสดงยุค90ขวัญใจวัยรุ่นที่โด่งดังจากละครน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์เป็นอีกหนึ่งคนที่เดินทางไปร่วมภารกิจพร้อมกับโตโน่แม็กกี้เล่าเบื้องหลังแม็กกี้ได้เล่าเรื่องราวส่วนหนึ่งผ่านไอจีแม็กกี้แมน69ว่าใครจะรู้บ้างว่าเบื้องหลังเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นระหว่างที่ทีมเรากำลังเอาผ้าห่มพระธาตุเพื่อขอพรให้ภารกิจเราลุล่วงโดยการแห่รอบพระธาตุสีโคตบองทันทีที่พราหมณ์เจ้าพิธีให้พี่โน่นำผ้าขึ้นห่มรังต่อที่อยู่ในช่องพระธาตุก็บินออกมาต่อยพี่โน่ไป3จึ้งสิ้นเสียงพี่โน่ร้องโอยสัญชาตญาณผมรู้ทันทีว่าไม่ปกติละเลยรีบวิ่งไปบอกพี่เมย์ว่ามียาทาไหมกลับมาถามโน่อีกทีว่าโอเคไหมเสียงกัปตันตอบแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่เป็นไรพี่ผมโอเคใจหนึ่งเราก็ห่วงน้องแม็กกี้เล่าเบื้องหลังระหว่างที่ห่มผ้าให้พระธาตุเพิ่งรู้ว่าโน่อธิษฐานจิตว่าถ้าเป็นแค่การทักทายจากท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงที่คอยปกปักรักษาคงจะไม่มีอาการอะไรนอกจากแค่ปวดแล้วก็หายไปหลังจากนั้นกัปตันก็ทำหน้าที่ไปดูสถานที่ต่างๆฝั่งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมท่าแขกอาการปวดหรือแพ้ก็ไม่มีแม้แต่น้อยก็คงเป็นเพียงแค่ท่านเห็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโตโน่มาเลยอยากมาทักทายสักสามดอกไม่มีอะไรมากกว่านั้นโตโน่กล่าวพลางยิ้มมุมปากปลอผมยื่นถือผ้าห่มพระธาตุต่อจากโน่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดดีนะไม่มาต้อนรับคุณปกป้องทั้งรังต่อดูสายตานั้นที่ฉันห่วงโน่โอนีแมนยองเตอร์ไรเออร์ดีเจแมนเคลื่อนไหวครั้งแรกหลัง DSI มีหมายเรียกแจ้ง3ข้อหาหนักเหมือนพิงกี้เคลื่อนไหวผ่านโซเชียลดีเจแมนโพสต์ครั้งแรกหลัง DSI แจ้ง3ข้อหาหนักเหมือนพิงกี้คดี Forex ลบ 3D อีกทั้งยังพบหลักฐานมีเงินโอนเข้าบัญชีจากกรณี DSI ประชุมสรุปคดีแชร์ Forex ลบ 3D ทยอยออกหมายเรียกผู้ต้องหา16คนเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาตั้งแต่วันที่15กันยายน65โดยมีชื่อดีเจแมนพัฒนพลและใบเตยสุธีวันต้องเดินทางเข้ามารับทราบข้อกล่าวหา3ข้อหาหลักคือ1ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชน2ร่วมกันช่อโกงประชาชนและ3พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เหมือนกับกลุ่มของพิงกี้โดยเผยมีความสนิทสนม
อภิรักษ์โกดธิผู้บริหารฟอเร็กซ์ลบ3ดีค่อนข้างมากมีรูปรับประทานอาหารร่วมกันรวมถึงออกงานร่วมกันหลายที่และยังตรวจสอบพบเส้นทางการเงินมีการโอนเงินเข้าบัญชีขณะที่ก่อนหน้านี้ดีเจแมนและใบเตยก็ได้ออกมาแถลงยืนยันแล้วว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นกับคดีแชร์ฟอเร็กซ์ลบ 3D บอกว่าตัวเองก็เป็นผู้เสียหายเช่นเดียวกันนั้นล่าสุดดีเจแมนได้เคลื่อนไหวผ่านโซเชียลครั้งแรกหลัง DSI ออกหมายเรียกโดยได้โพสต์รูปภาพผ่านสตอรี่ไอจีเป็นภาพของคุณพ่อดีเจแมนเข้าโรงพยาบาลโดยมีหลานสาวน้องเวทมนต์ไปเป็นกำลังใจอยู่ข้างๆคุณปู่นอกจากนั้นยังโพสต์ภาพลูกสาวพร้อมเพลงใจให้ไปและอีกภาพเป็นพระเครื่องด้วยยุ่นเปิดใจหลังโดนลีน่าจังดมรักแร้เผยไม่เอาแล้วยอมรับตกใจมากยุ่นเปิดใจโดนลีน่าจังหยุมหัวดมรักแร้เผยไม่เอาแล้วยอมรับตกใจมากแต่ต้องแสดงต่อแจงหอบกระเช้าไปเพราะเราเป็นเด็กขอบคุณกำลังใจจากแฟนคลับวันที่8กันยายน2565ยุ่นภูสนุวงศ์สาวนิชชากรเปิดใจครั้งแรกถึงเหตุการณ์ที่ถูกลีน่าจังกระชากหัวดมรักแร้ขณะไลฟ์สดขายของร่วมกันทำให้แฟนคลับไม่พอใจมองว่าเป็นการคุกคามทางเพศและไม่ให้เกียรตินักแสดงหนุ่มจนเกิดแฮชแท็กแบนลีน่าจังขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์โดยเจ้าตัวเผยว่าไม่เอาอีกแล้วโดยนักแสดงหนุ่มเผยว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากไม่ทันได้ตั้งตัวว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนั้นยอมรับว่าตกใจอย่างที่ทุกคนเห็นสีหน้าตนตอนนั้นก็จะเหวอๆหน่อยตามความจริงแล้วทางที่เขาก็แจ้งว่าไลฟ์สดสนุกกับแม่ลีน่าแต่เราไม่คิดว่าจะขนาดนั้นทั้งนี้ตอนเขาดึงเสื้อก็คิดว่าขอความช่วยเหลือหน่อยแต่ตอนนั้นมันเดอะโชว์มัสโกออนต้องทำงานให้จบเราจะไปแสดงสีหน้าแล้วเดินออกไปมันก็ไม่ได้ก็ต้องทำงานต่ออย่างไรก็ดีถ้าเรารู้ก่อนก็คงต้องคุยกับแม่ลีน่าว่าถ้าทำแบบนี้เราคงลำบากใจที่จะทำขอเป็นเบากว่านี้ได้ไหมจะได้ร่วมงานกันสบายใจทั้งคู่จริงๆมันเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับเช็ดผิวกายเช็ดคอแต่ที่เขาทำน่าจะทำเพื่อความเอนเตอร์เทนของคนดูมากกว่าส่วนที่แฟนคลับไม่พอใจก็เจ็บนิดหน่อยตอนหยุมหัวด้วยความที่มันเกิดขึ้นเร็วมากพูดอะไรไม่ได้มันเกิดขึ้นไปแล้วแม่ลีน่าเขาคงตามอารมณ์ของเขาอยากให้คนสนุกตอนนั้นก็คิดว่าเป็นการเล่นอยู่แค่ตกใจว่าปกติเขาเล่นกันแรงแบบนี้เลยเหรอที่ผ่านมาก็ได้ยินมาบ้างว่าแม่ลีน่าสไตล์ไหนมีหยุมหัวคนอื่นเขาอาจจะปกติแต่ตนตกใจไงพอไลฟ์เสร็จเราก็รู้สึกแปลกๆก็โพสต์ทวิตเตอร์ไปแทนด้วยอีโมจินั้นถือเป็นครั้งแรกที่เจอแบบนี้เลยรับมือไม่ถูกมากกว่าทางลีน่าจังเขาก็บอกว่าเป็นการแสดงนะลูกแม่อยากให้เอนเตอร์เทนแม่มาแล้วก็ต้องทำให้เต็มที่ด้วยตอนนั้นมันเร่งรีบแม่ลีน่าเขาไลฟ์ไปแล้วเราก็ตามเข้าไปไลฟ์พอดีก็เลยไม่ได้มีบรีฟอะไรตนตกใจเฉยแต่ไม่ได้โกรธตั้งหลักไม่ทันเราก็ยิ้มอย่างเดียวทีนี้ใครก็ให้เข้าไปหาแม่ลีน่าเพื่อไปมอบกระเช้าแสดงความบริสุทธิ์ใจเห็นแม่ลีน่าจังเขาโดนว่าเยอะเราเป็นเด็กในวงการเขาเป็นรุ่นพี่ในวงการทำงานมาเยอะเห็นเขาโดนด่าเราก็อยากเอากระเช้าไปมอบให้ไม่รู้ว่าเราผิดหรือเราถูกแค่อยากให้เขาสบายใจว่าเราเอากระเช้าไปให้เขาหลายคนบอกเราไม่ได้ผิดทำไมต้องไปขอโทษตนก็เข้าใจไม่ได้โกรธเขาตอนเอากระเช้าไปให้ก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ผิดแค่เอากระเช้าไปให้เขาเพื่อความสบายใจเฉยๆเป็นการตัดสินใจของทางค่ายเขาถามว่าตนไปได้ไหมตอนแรกก็เถียงกันอยู่เพราะตนไม่ได้ผิดแต่คิดแล้วเราเป็นเด็กก็เลยไปทางลีน่าจังเขาก็บอกว่าเรื่องขึ้นแฮชแท็กในทวิตเตอร์ว่าชินแล้วเป็นเรื่องปกติไม่ต้องคิดมากหลังจากนี้ตนก็คุยกับทางค่ายแล้วว่าควรสแกนให้ดีกว่านี้แล้วเราก็ควรลงไปดูบรีฟงานมากกว่านี้ด้วย
วันนั้นก็มีคนทางค่ายไปด้วยคนหนึ่งแต่ถ้าจะให้ผมออกจากไลฟ์หยุดตอนนั้นเลยมันก็ดูแปลกๆตรงนี้มันไม่โอเคนะให้ซอฟต์ลงนิดนึงแต่มันก็ยังมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอยู่หลังจากนี้ก็ต้องคุยดีเทลให้ละเอียดถ้าต้องเจอแบบนี้ขอไม่เอาดีกว่ามันก็เป็นเกราะป้องกันให้ผมแข็งแรงขึ้นอีกขั้นหนึ่งทั้งนี้ก็คงพักใหญ่ๆกว่าจะกลับไปร่วมงานกับลีน่าจังอีกส่วนเรื่องคุกคามทางเพศนั้นคนก็กึ่งแล้วกันเพราะว่าตอนไลฟ์เขากึ่งคุกคามแต่พอจบไลฟ์เขาก็มาพูดว่ามันเป็นการแสดงนะถ้าอนาคตต้องร่วมงานกันอีกก็คงพูดกับแม่ว่าคงไม่เอาอีกแล้วขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่เป็นห่วงตนมากๆตอนนี้ดีขึ้นเยอะแล้วแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจเราอ่านแล้วมันมีกำลังใจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราดีขึ้นเยอะมากเลยครับ